วันนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะยืดเหยียดสบายๆนะคะสามารถฝึกได้ทุกคืนนะคะก่อนนอนนะเป็นการคลายความตึงเครียดทางร่างกายนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดหลังนะคะอาการขาบวมจากการยืนนานหรือนั่งนานค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะเราจะหมุนขานะคะแกว่งขานะเป็นการนะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะกระแทกขาได้หายใจเข้าออกสบายสบายจากนั้นนะคะเราจะชันเข่าเข้ามาสองข้างเลยนะคะเท้าชิดกันไว้นะคะเปิดเข่าออกไปทางด้านข้างค่ะสันเท้าติดกันนะคะฝ่าเท้าเปิดออกได้นะเราพับตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะเดินสะโพกไปด้านหลังแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่นั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะถ้าใครที่ไม่สามารถยืดหลังตรงได้นะให้นำบล็อกนะมาหนุนใต้สะโพกไว้นะคะดึงเท้าเข้ามานะคะเท่าที่เรารู้สึกสบายไม่จำเป็นต้องชิดมากนะมือจับไว้ที่หน้าแข้งเลยนะคะทีนี้เราจะขยับขาขึ้นลงนะคะขยับเข่าขึ้นลงแบบนี้ก่อนสักครู่หนึ่งนะความเร็วนะคะเร็วหรือช้าก็ได้นะแล้วแต่เราเลยหายใจเข้าออกสบายๆนะเป็นการนะวอร์มข้อสะโพกนะคะมีการเคลื่อนไหวในข้อสะโพกนะคะปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตไปที่ขาทั้งหมดเลยแล้วก็อุ้งเชิงกรานด้วยนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายพอเราขยับไปได้สักพักหนึ่งนะคะขาเราเนี่ยก็จะลงมาใกล้พื้นมากขึ้นเนาะโอเคนะคะพับตัวไปด้านหน้านิดนึงนะยืดหลังขึ้นมาใหม่หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าหายใจเข้ายกหลังขึ้นหายใจออกพับตัวไปพับจากข้อพับสะโพกข้อต่อสะโพกตรงนี้ยืดแนวหลังไว้นะคะหลังไม่งอนะยืดลำตัวด้านหน้านะคะยืดหน้าท้องยืดอกไว้เหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าอกนะคะลงมาหาเท้าของเราเลยหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงค้างไว้นะคะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านะเดินมือไปไปให้ไกลที่สุดใครจะวางศอกก็ได้นะผ่อนคลายหัวไหล่สบายๆลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายใครได้ก็เดินไปอีกเดินไปอีกใครสามารถหมอบพักลงมาได้ก็ทำนะคะใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะเอามือทำเป็นกำปั้นต่อกันไว้พักหน้าผากลงแบบนี้ก็ได้หรือจะนำบล็อกนะคะมาหนุนรองหน้าผากไว้ก็ได้นะหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะขออีก3รอบลมหายใจในทุกๆลมหายใจออกนะคะให้เราจินตนาการว่าร่างกายของเรายืดหยุ่นขึ้นนะแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายอีกหนึ่งลมค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะคลายออกจากท่าเอามือดันขึ้นประคองตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายเอามือรวบเข่าเข้ามานะตั้งเข่าขึ้นมาก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายจับเข่าขวายืดหลังขึ้นหายใจเข้าอย่าลืมนะคะใครยืดหลังไม่ได้นะคะเอาบล็อกมารองสะโพกไว้นะเอามานั่งนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะกางเข่าออกไปออกแรงเข่านะคะกางเข่าออกไปเราจะรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าแขนเราถูกดึงออกไปด้านข้างนะคะเป็นการยืดไหล่ด้านนอกเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่าออกไปเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงแบบนี้แต่มือเราจับไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงแขนของเรานะคะออกไปเป็นการนะดึงแขนไปทางนี้ไหล่ด้านนอกก็จะถูกยืดนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดเข่าขออีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่าออกไปผ่อนคลายคลายมือออกนะ
อ่ะทีนี้สลับนะคะเอามือซ้ายที่แขนขวาอยู่ล่างคราวนี้ก็มาไปด้านบนบ้างนะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกค่ะกางเข่าออกไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าแขนไหนอยู่บนอยู่ล่างนะคะความรู้สึกแตกต่างกันไหมนะคะอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะทีนี้เราจะดึงเท้าเข้ามาใกล้สะโพกขึ้นมาอีกนิดนึงแต่เอาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะมือวางไว้ที่หน้าขาหายใจเข้าขายืดอกไว้หายใจออกเราจะโน้มมาด้านหน้านิดนึงค่ะแล้วผลักเข่าขวามาด้านหน้าผลักไหล่ซ้ายไปด้านหลังมือกดหน้าขาไว้นะคะข้อ2งอไว้นะคะไม่ยืดศอกจนตึงงอไว้แล้วดันไหล่ขวามาด้านหน้านะคะรับรู้ความรู้สึกยืดที่ทรวงอกนะคะข้างขวาไหล่ด้านหน้าข้างขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดไหล่ขวาเข้ามาอีกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางด้านหน้าหายใจออกเปลี่ยนข้างบิดนะคะบิดลำตัวไปทางขวาเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกดันไหล่ซ้ายมาด้านหน้าอีกรู้สึกยืดนะคะที่ทรวงอกนะข้างซ้ายไหล่ด้านหน้าข้างซ้ายนะคะมือนะคะเรากดขาไว้ด้วยแล้วก็ได้ยืดขาหนีบด้วยนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายเอามือวางที่พื้นด้านหลังสะโพกนะคะเราจะขยับเท้าออกไปห่างๆแต่ยังคงฝ่าเท้ายังคงแตะกันไว้อยู่มือไว้ที่ด้านหลังสะโพกนิ้วมือชี้เข้าหาตัวนะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะเลื่อนสะโพกนะคะถอยสะโพกลงมาหาส้นเท้ามืออยู่ที่เดิมไม่ตามมาข้อศอกงอนะคะข้อศอกชี้ไปด้านหลังนี่เรายืดไหล่เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้นี้ยืดไหล่แต่ยังยืดได้ไม่มากพอนะคะเราจะยืดมากขึ้นด้วยท่านี้นะรู้สึกตึงนะคะที่ไหล่ด้านหน้าทั้งหมดในขณะเดียวกันได้ยืดขาหนีบด้วยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายทีนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองไปต่อได้นะเราไปต่อใครตึงมากแล้วให้อยู่ที่เดิมหันนิ้วมือนะคะไปทางด้านหลังเนาะแล้วเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปไกลๆเลยรู้สึกนะคะรู้สึกยืดได้มากขึ้นอีกนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่อยๆเดินมือเข้ามายกตัวขึ้นมานะคะถอยสะโพกกลับมานั่งบนกระดูกเรานั่งแล้วเหยียดขาออกไปสองข้างแกว่งขาผ่อนคลายเรารู้สึกตึงที่บริเวณด้านหน้าไหล่มากๆเลยซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงทุกคนนะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานเราจะเอามือมาด้านหน้าแบบนี้ในการทำงานนะการที่เราเอามือมาด้านหน้าตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อส่วนนี้นะเขาก็หดตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะเราก็เลยตึงนะคะถ้าตึงมากๆเข้าก็จะทำให้ไหล่งุ้มไหล่ห่อนะคะทำให้เสียบุคลิกเนาะเราก็ยืดท่านี้นะคะไหล่จะได้เปิดนะคะอกไผ่ไหล่พึงโอเคพับตัวไปด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังใหม่แล้วยกหลังขึ้นมานะคะขาห่างกันอยู่ในแนวสะโพกแบบนี้สบายๆนะคะหรือใครจะเอาเท้าชิดกันนะคะนิ้วโป้งเท้าแตะกันก็ได้นะคะแต่เราเอาประมาณเนี้ยกำลังดีนะคะไม่ต้องหนีบมากเกินไปเอาสบายๆมือวางไว้ที่ข้างขาแบบนี้เลยยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อสะโพกข้อต่อสะโพกตรงนี้เป็นจุดหมุน
หลังนะคะให้จินตนาการว่าหลังเราเป็นแผ่นไม้กระดานที่มันตรงๆนะคะงอไม่ได้นะหลังนี่ตรงเป๊ะงอไม่ได้ตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นน็อตอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็พับไม้กระดานนะคะลงมาหลังตรงลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเลยพอเขาตึงมากๆใช่ไหมคะร่างกายก็จะตอบสนองนะกลไกของร่างกายตรงนี้เขาจะงอขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขางอได้ไม่เป็นไรนะคะให้หน้าท้องแตะหน้าขาไว้แบบนี้แล้วเดินมือไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหลังขาทั้งหมดนะตั้งแต่จริงๆยืดตั้งแต่ก้นเลยนะคะเพราะว่าแฮมสตริงเขาเกาะที่กระดูกก้นเนาะแล้วก็ยืดหลังขานะผ่านข้อเข่ามาข้อเข่าด้านหลังตรงนี้รู้สึกตึงนะน่องก็รู้สึกยืดนะคะถ้าใครเฟล็กข้อเท้าแบบนี้ก็จะได้ยืดถึงเอ็นร้อยไหวแล้วก็ฝ่าเท้าเลยหายใจเข้าลึกออกยาวเราไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะกดขาลงพอกดขาลงนะจะดูนะพอกดขาลงปุ๊บใช่ไหมมันตึงมันจะดึงหลังเราให้งอแบบนี้ขาตึงจริงแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ได้ถูกยืดนะมากเท่ากับการที่เรายืดหลังตรงแล้วงอเข่าแบบนี้นะคะได้ยืดมากกว่าเราสามารถจับความรู้สึกได้ว่าทำแบบนี้นะคะรู้สึกตึงมากกว่าแบบนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะลองดูได้นะหายใจเข้าลึกออกยาวถ้าลงมาหน้าท้องแต่ไม่ถึงหน้าขาก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่อย่างนี้ได้เลยแต่ขอให้หลังตรงนะคะที่สำคัญของท่านี้คือหลังต้องตรงขออีก2ลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายอีก1ลมหายใจกับหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายเอาจากกลางขานะคะออกไปกว้างๆเลยกว้างที่สุดเท่าที่เราจะกันได้นิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนเข่าชี้ขึ้นด้านบนนะมือขวานะคะวางไว้ที่ขาขวายกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะเอียงตัวมาทางด้านข้างนะทางด้านข้างมาทางขวามือขวาสไลด์ไปแบบนี้ลงมาให้ลึกที่สุดเท่าที่เราลงมาได้นะคะที่สำคัญคือเราจะไม่ก้มตัวลงแบบนี้นะเราจะเปิดอกข้างซ้ายขึ้นนะเปิดอกข้างซ้ายขึ้นเราจะพับตัวจากด้านข้างเพื่อที่เราจะยืดลำตัวข้างซ้ายยืดแขนให้ตึงถ้าไหวกระชับต้นแขนนะยืดศอกให้ตึงนะคะจะยืดได้มากขึ้นถ้าใครไหล่ตึงนะคะหรือว่าเมื่อยคอก็ให้งอแขนมาประคองศีรษะไว้ได้เลือกเอาที่เราชอบได้เลยหายใจเข้าลึกจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างซ้ายรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างซ้ายหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปขออีก2ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายอีก1ลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆ คลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะประคองตัวยกขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงนะผ่อนคลายนะเอามือซ้ายไว้ที่ขาซ้ายชูแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางด้านซ้ายมือซ้ายค่อยๆสไลด์ไปได้แค่ไหนก็หยุดไว้ตรงนั้นนะคะใครทำได้ก็วางศอกลงใครไปได้มากกว่านั้นนะคะวาง
ศอกที่พื้นได้แต่ถ้าวางศอกที่พื้นแล้วก้นขวาลอยนะคะให้ยกกลับขึ้นมานะอยู่ในจุดที่สามารถวางสะโพกสองข้างนะคะติดพื้นไว้เลยแขนข้างขวายืดขึ้นไปให้ตึงนะคะจะรู้สึกยืดนะคะตั้งแต่สะโพกขวาขึ้นไปถึงปลายมือกระชับต้นแขนนิดนึงถ้าไหวต้นแขนนะอยู่ข้างหูถ้าไหลติดไหลตึงนะคะก็หย่อนได้งอสองแล้วก็ประคองศีรษะไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้านะคะรู้สึกตึงนะคะที่ชายโครงขวานะเติมออกซิเจนไปที่ปอดขวาหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายความตึงออกไปอีก2ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราจะพับขาขวางอขาขวาแบบนี้นะงอไว้แบบนี้ให้หน้าแข้งขนานกับแมตด้านหน้าเลยนะคะเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังเราจะทำพีเชียนนะเราจะจิกนิ้วเท้าด้านหลังนะคะยกสะโพกขวานะคะยกสะโพกขวาแล้วก็คว่ำหน้าขาซ้ายลงแล้วค่อยๆลดสะโพกลงมาสองข้างเท่าๆกันสะโพกซ้ายสะโพกขวาสูงจากพื้นเท่ากันเราเรียกว่าสะโพกขนานถ้าขนานดีแล้ววางหลังเท้าราบลงได้นะหายใจเข้าค่ะยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะเราจะโยงนิ้วมือนะคะกลางมือออกกว้างๆแบบนี้ย่งนิ้วมือไว้แล้วหายใจออกค่ะลดหน้าอกลงมาหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวลงมาศอกนะยกไว้แบบนี้นะหายใจเข้ายกหายใจออกพับตัวลงเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าผากมาแตะพื้นเลยหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดลงมาขังไว้ตรงนี้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงเนื้อที่สะโพกนะด้านนอกข้างขวาหลับรู้ความรู้สึกนะคะยืดตึงนะที่ทรวงอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้านะทั้งสองข้างเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปมือดันพื้นยกอกขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนคลายค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเราจะเหวี่ยงขาซ้ายมาด้านหน้านะหน้าแข้งขนานแมตไว้เบี่ยงขาขวาไปด้านหลังช้าๆจิกนิ้วเท้าด้านหลังไว้ยกสะโพกซ้ายขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วค่อยๆลดสะโพกลงมานะคะเท่าๆกันทั้งสองข้างคนที่ตึงมากๆนะคะจะลงมาไม่ถึงพื้นนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ให้รักษาความขนานกันของเชิงกรานไว้ให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้สะโพกจะตกก็ให้หาผ้าพับนะมาหนุนใต้สะโพกซ้ายไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สะโพกตกลงมาแบบนี้แล้วทำให้สะโพกเบี้ยวไม่ขนานเนาะเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะยกขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีช่องว่างหาของมาเติมเต็มถ้าไม่เติมแล้วสามารถรักษาให้เขาขนานได้ก็ไม่ต้องเติมก็ได้ไม่ต้องหนุนได้นะถ้าขนานดีแล้วนะหลังเท้าขวาวางราบลงมือนะคะอยู่กว้างกว่าช่วงขาเล็กน้อยนะโยงไปมือไว้หายใจเข้ายืดอก
หายใจออกลดหน้าอกลงนะทำได้หน้าผากแตะหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าค่ะยืดอกขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาพักหน้าผากลงค้างไว้ตรงนี้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปมือดันพื้นค่อยๆ ยกตัวยกอกขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนคลายค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะวางสะโพกซ้ายลงเนาะเราจะนอนหงายนะคะอยู่ในท่านอนหงายให้เพื่อนๆนอนหงายลงมาเลยชันเข่าไว้นะคะกางแขนออกไปด้านข้างเราจะขยับสะโพกไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วทิ้งเข่าลงมาทางด้านขวาขาซ้อนกันไว้นะคะเข่าด้านบนซ้อนกับเข่าด้านล่างนะคะไม่ถอยมาแบบนี้นะสะโพกให้เขาซ้อนกันเพราะฉะนั้นเข่าก็จะสอนกันเสมอกันแบบนี้นะคะเราจะได้มีการบิดของกระดูกสันหลังได้เต็มที่ยืดได้เต็มที่เนาะเอามือขวาช่วยจับเข่าตรงนี้ไว้ได้หันหน้าไปทางซ้ายแขนซ้ายนะคะยกสูงขึ้นได้นะหรือจะเอาขนานกับไหล่ก็ได้เอาที่เรารู้สึกดีหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะขออีก5รอบลมหายใจท่านี้ก็จะช่วยคลายแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะรู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกนะคะขึ้นไปถึงไหล่เลยกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวกล้ามเนื้อนะคะข้างๆกระดูกสันหลังแล้วก็ได้รับการเรียบเรียงพยายามกดสะบักซ้ายติดพื้นไว้ด้วยนะคะเราไม่ยกสะบักไว้แบบนี้นะพยายามนะกดไหล่ซ้ายลงมาติดพื้นไว้นะรู้สึกยืดมากๆเลยนะคลายอาการเมื่อยช่วงเอวตรงนี้ได้ดีเลยใครรู้สึกว่าเส้นข้างขาตึงนะคะอยากจะยืดเส้นข้างขานี่เราเหยียดขาด้านบนออกไปได้นะจะช่วยรู้สึกยืดเส้นตรงนี้นะคะเส้น IT band นะคะได้ยืดออกไปนิดนึงค่อยๆคลายนะคะกลับมาตรงกลางตั้งเข่าไว้เราจะขยับสะโพกไปทางขวาแล้วทิ้งเข่ามาทางด้านซ้ายเข่าซ้อนกันไว้นะคะถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะให้เข่าซ้อนกันเราจะเห็นว่าสะโพกมันจะถอยมาแบบนี้สะโพกข้างบนนะคะถ้าดูเข่านะเข่ามันจะถอยมาแบบนี้ให้เราเลื่อนไปนะคะให้สะโพกขวาซ้อนอยู่บนสะโพกซ้ายนะคะเข่าด้านบนกับด้านล่างเสมอกันแบบนี้นะอาจจะยืดได้เต็มที่นะคะ
กางแขนขวาออกไปแล้วพยายามกดสะบักขวาลงนะเอาเท่าที่ได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเอามือซ้ายจับเข่าตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้เขาเสมอกันเนาะรู้สึกนะยืดคลายที่ช่วงเอวมากๆเลยนะใครปวดเมื่อยเอวท่านี้ดีมากเลยผ่อนคลายหัวไหล่นะลำคอราศีสระใบหน้าผ่อนคลายค่อยๆ คลายออกจากท่านนะคะตั้งเขาขึ้นมาเอาสะโพกกลับมาตรงกลางผ่อนคลายงอเข่าเข้ามาสองข้างนะเอามือจับเข่านะคะหมุนเข่าเป็นวงกลมทิศทางละ5รอบโดยประมาณมากหรือน้อยกว่าได้นะคลายความตึงรอบข้อสะโพกย้อนกลับทิศทางโอเคนะเราจะเปิดเข่าออกกว้างๆตั้งหน้าแข้งขึ้นมานะคะมือจับขาส่วนไหนก็ได้ที่เราจับถึงจับน่องได้จับข้อเท้านะคะหรือจะจับขอบเท้าได้หมดเลยจับส้นเท้าได้หมดเลยนะคะเข่านะคะจะอยู่ด้านนอกชายโครงนะคะไม่ทับอกของเรานะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกค่ะออกแรงมือกดเท้านะคะเหมือนกับว่าเราจะกดเข่าลงมาหาพื้นนะคะใต้รักแร้ของเราเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆออกแรงนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่เกร็งมากเกินไปไหล่ผ่อนคลายไหล่ไม่หดไม่เกร็งแบบนี้นะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายท่านนี้ก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นรอบข้อสะโพกนะคะแล้วก็ขาหนีบด้วยเนาะยกไปยกมาได้ยกเหมือนกับว่าเราจะเอาเข่าลงมาหาพื้นใช่ไหมนอกจากจะได้ยืดนะเปิดสะโพกแล้วเนี่ยยังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างก็ยืดด้วยนะนี่เราเวลาเรากดลงมาสังเกตว่าก้นไม่ม้วนขึ้นแบบนี้นะคะพยายามวางกระเบนเน็บไว้เนาะโอเคค่อยๆคลายนะคะรวบเข่าเข้ามาแล้ววางเท้าลงเหยียดขาออกไปหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะเลยนะคะยืดขาออกไปเหมือนกับว่าจะแยกมีคนมาดึงมือดึงขาเรานะแยกออกจากกันกดไปเท้าลงหายใจออกคลายหายใจเข้าก็ยืดขึ้นไปมีคนมาดึงมือเรามีคนมาดึงเท้าเราคราวนี้เราเฟล็กข้อเท้าหายใจออกคลายใครอยากจะนอนพักนะคะในท่าชวาสนะก็ได้เลยนะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ